สวัสดีค่ะตามที่สัญญาไว้นะคะว่าหมิงจะถ่ายพิธีเชิดบูชามาให้ชมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็คือเป็นพิธีท้ายสุดแล้วก็คือในตอนเช้าหลังจากที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเริ่มพิธีบูชากันก็คือคนที่บูชาในภาพนะคะมี2คนก็คือพี่สาวของแฟนแม่หญิงกับพี่สะใภ้นะคะ2คนตามเคยค่ะแม่หญิงไม่ทำไม่บูชาในงานนี้เพราะว่าจะต้องถือศีลอดประมาณ4วันได้ตามสภาพค่ะไม่เคยอดได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น2คนนี้นะคะจะทำเป็นประจำทุกปีเนี่ยค่ะพิธีก็จะเริ่มขึ้นก็จะตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี้เป็นจะเรียกว่าอะไรดีเขากั้นเป็นบ่อน้ำไว้บนชั้นบนสุดของบ้านนะคะแล้วพอมีพิธีเชิดบูชาเนี่ยเขาก็จะเติมน้ำให้เต็มสระเลยเพื่อทำพิธีโดยเฉพาะก็ติดตั้งว่านี่คือแม่น้ำคงคาส่วนใครที่สะดวกจะไปแม่น้ำคงคาจริงๆก็ได้เหมือนกันทุกคนในบ้านนะคะก็จะผู้ร่วมพิธีนะคะก็จะตักน้ำนะคะแล้วก็รถไปตรงหน้าของคนที่ทำบูชานะคะตอนนี้มาถึงช่วงฮาวันแล้วก็จะก่อกองไฟนะคะในที่นี้มีพราหมณ์มาทำพิธีคนหนึ่งนะคะเจ้าเก่าเจ้าประจำบ้านแม่หญิงเป็นลุงเป็นญาติกันเห็นแวบที่ยืนอยู่นะที่นี้ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นถึงช่วงท้ายแล้วก็คือหลังจากที่เขาบูชากันเสร็จแล้วทุกคนก็จะมาสวาฮาก็คือหยิบไม้แห้งนะคะใส่เข้าไปในกองไฟใส่ทุกคนนะอันนี้เป็นถึงของช่วงเด็กๆแล้วก็เป็นอันจบพิธี